จะชินตากับการที่เห็นรถสีส้มปูโรทั้งคันนี้คันที่เจ้าของเรียกชื่อว่าอีส้มซอกซอนไปรับเด็กๆในชุมชนหมู่บ้านต่างๆในละแวกคลองขลุงมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจนถึงวันอาทิตย์เพื่อฝึกและแสดงลิเกอาทิตย์นี้โชคดีครูสะเทือนบอกว่ามีคิวติดต่อมาหลายงานทั้งงานแสดงแก้บนที่ศาลหลักเมืองและงานเจ้าสัวในกรุงเทพเด็กๆดีใจกันจนเนื้อเต้นแม้รู้ว่างานเยอะอย่างนี้พวกเขาอาจเหนื่อยกันจนแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนลิเกก็สามารถทดแทนคำว่าด้วยโอกาสของเด็กกลุ่มนี้ได้การทำงานของครูเนี่ยทำงานกับเด็กปัญหาเยอะไม่ใช่พอเอาเขามาเล่นลิเกปุ๊บเขามีชุดมาเลยไม่ใช่อย่างนั้นเราจะต้องมาหาชุดให้เขาอีกเราถือว่าเราซื้อเด็กคนหนึ่งให้เข้ามารู้จักศิลปวัฒนธรรมไทยมันก็คุ้มแล้วสำหรับผมเลยจีบหงายลูกน้อย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 จีบอันนี้ไปจีบอันนี้ตั้งวงมาจ้ะเสียงเอะอะมะเทิงโวยวายและเอตโรอย่างนี้เป็นเสียงที่ชาวบ้านละแวกนี้คุ้นชินกันเป็นอย่างดีไม่มีการโอไม่มีการเอาใจมีแต่ดุดันหากทว่าดุแล้วก็แล้วกันไปเสร็จแล้วก็มาลูบหลังลูบไหล่หัวเราะหัวใคร่กันด้วยความรักนี่กระมังที่ทำให้ทุกเรื่องราวในชีวิตของเด็กๆเหล่านี้กล้าเล่าผ่านครูที่พวกเขารักได้ทุกเม็ดและไม่กระดากอายทั้งที่ไม่ได้เป็นคนในพื้นถิ่นนี้แต่ครูสะเทือนเลือกที่จะฝากชีวิตไว้ที่นี่เพราะเคยประสบอุบัติเหตุจากรถยนต์ที่คลองขลุงแล้วหมดสติไปจนมีคนคลองขลุงช่วยชีวิตไว้จากนั้นครูสะเทือนจึงตั้งใจว่าจากนี้จะหยุดชีวิตไว้ที่นี่และตั้งปณิธานไว้กับตัวเองว่าจะตอบแทนแผ่นดินคลองขลุงเท่าที่สมองและสองมือจะทำได้คือตอนที่เกิดอุบัติเหตุนะครูเดินสายแสดงลิเกแล้วขากลับประสบอุบัติเหตุชนตรงเลยโรงเรียนของขุนเสร็จกระจกเข้าไปแทงในตาแต่สติดีพอลุกขึ้นมาก็มาโบกรถให้ช่วยไม่มีใครช่วยพอคนของขุนรู้ว่าเป็นครูเขารีบเอาครูเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไปช่วยเด็กอีก2คนที่อยู่ในรถมากกว่าคำว่าลูกศิษย์ทุกเรื่องราวในชีวิตของเด็กมีรอดพ้นจากการเอาใจใส่จากครูไปได้กินข้าวหม้อเดียวกันปะชุนเสื้อผ้าไว้ใช้สอยด้วยกันชีวิตหนึ่งชีวิตที่ลงมือทำและทำโดยไม่หวังอะไรนอกจากจะเห็นชีวิตที่เปื้อนฝุ่นเหล่านี้ได้หมดจดไปด้วยวิชาลิเกที่ให้ทั้งความรู้และการอยู่ร่วมกันเพื่อที่จะเอาตัวรอดได้ในสังคมภายหน้าจากเด็กที่ไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายต่อสังคมไม่มีสิ่งที่ดีงามให้คนอื่นได้เห็นแต่พอเขาเข้ามาฝึกร้องฝึกรำเนี่ยอย่างน้อยๆในโรงเรียนยอมรับเขาจากเด็กที่ไม่เคยอยู่ในสังคมก็ได้ไปในที่ไม่เคยไปอยากจะไปไหนก็ได้ไปลิเกมันทำให้โอกาสของเขาอะที่คำว่าได้โอกาสอะกลับมาเป็นได้โอกาสทั้งที่ลิเกในยุคปัจจุบันเป็นมหรสพดั้งเดิมที่อาจเชยหรือล้าสมัยในสายตาคนรุ่นใหม่แต่กลับกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างชีวิตเด็กชายขอบกลุ่มนี้ครูยอมแพ้กับตัวเองไม่ได้
เพราะเด็กก็ยังไม่เคยยอมแพ้กับครูมันจะเหลือ10คน5คนครูไม่เคยปรารถนาว่าเด็กที่เข้าผ่านมาในการเรียนรู้ของครูเนี่ยจะดีไป100คนไม่ใช่แต่สัก100คนเนี่ยให้เป็นคนดี4คน3คน2คนครูก็ชื่นใจแล้ว